ยืนแต่ประชิดตัวขี่รถไม่เบรกก็โยกตัวไปข้างหน้าไปหาคนที่เป็นผู้หญิงยืนลูดซิปกระโปรงอ่ะซิปกระโปรงผู้หญิงอ่ะลูดลงแล้วก็หนีไปอ่ะแต่วันนั้นใส่ชุดเป็นแม็กซี่เดสค่ะก็คือแบบเป็นแขนสั้นแล้วก็เป็นกระโปรงยาวก็มีคุณป้าสะกิดบอกเราแบบหนูกระโปรงขาดพอกลับมาดูที่บ้านอ่ะรอยที่ถูกกรีดอ่ะมันยาวมันเมตรกว่าเลยอ่ะคือมันเป็นลักษณะการถูกกรีดแบบตั้งใจแน่ๆคนที่เคยเจอแบบนี้มันจะรู้สึกแบบไม่ปลอดภัยขึ้นมาทันทีเราไม่เคยคิดเลยว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่อันตรายสำหรับเราจนถึงเจอเหตุการณ์นั้นน่ะเราเลยเริ่มรู้สึกว่ากรุงเทพกลายเป็นเมืองที่ไม่ได้ปลอดภัยสำหรับเราเสมอไปแล้วนะคนที่ถูกกระทำน่ะเขาจะไม่กล้าเพราะส่วนมากคนที่ถูกกระทำเนี่ยก็จะเป็นคนที่เป็นเด็กวัยรุ่นหรือคนที่เพิ่งจะเริ่มจบการศึกษาเริ่มทำงานเราก็แยกออกแยกผู้กระทำออกจากพื้นที่ตรงเหตุนั้นเลยถ้าเราสังเกตว่ามันมีพฤติกรรมไม่น่าไม่เหมาะสมอย่างเงี้ย